เรื่องต่อมาเป็นเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นกับพยาบาลสาวท่านหนึ่งนะคะเลิกงานแล้วก็กลับไปที่รถของตัวเองค่ะปรากฏว่าพอเปิดรถออกมาถึงกับพังงะเลยเพราะว่าไปเจอศพเสียชีวิตปริศนาอยู่ในรถของเธอมาได้ยังไงแล้วคือยังไงนะมานอนตายในเบาะรถของเธอเข้ามาได้ยังไงก่อนเธอไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ญาติด้วยไม่ใช่ญาติเลยสยองนะถ้าเป็นเราเราก็ขนหัวลุกเลยเนี่ยนั่งเบาะหลังเลยอ่ะเนี่ยค่ะตำรวจสภ.เมืองศรีสะเกษนะคะแล้วก็แพทย์เวรมาเลยค่ะมาตรวจสอบร่างของหญิงปริศนาที่อยู่ในรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนอุบลอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะจากการตรวจสอบหลักฐานทราบว่าหญิงที่เสียชีวิตชื่อว่านางบุญทิตาอายุ53ปีอยู่ที่เบาะด้านหลังสภาพก็คือสวมกางเกงลายขายาวสวมเสื้อแขนสั้นคอปกขาข้างนึงยกขึ้นมาวางบนเบาะด้วยอ่ะนั่นคือสภาพตอนที่ไปเห็นเนี่ยนะโอ้นี่ค่ะพาตัวออกมานอนไว้ที่ริมทางเท้าแบบนี้ก่อนนะคะพยาบาลเจ้าของรถชื่อว่านางสาวนันทวดีค่ะเล่าว่าช่วงเช้าของเมื่อวานก็ขับรถยนต์ส่วนตัวมาจอดไว้ที่บริเวณดังกล่าวเพื่อเข้าไปทำงานที่โรงพยาบาลศรีสะเกษค่ะจนกระทั่งช่วง6โมงเย็นเลิกงานแล้วเธอก็เลยกลับมาที่รถพอเปิดประตูตกใจอย่างแรงเลยเพราะไปพบร่างของผู้ตายเนี่ยคือตายอยู่ในรถแล้วอะค่ะคาดว่าช่วงเช้าเนื่องจากว่ามีของเยอะก็เลยทำให้เธอแบบลืมล็อกประตูรถอะไรเงี้ยนะคะทำให้ผู้ตายเข้ามานั่งแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ในรถค่ะเข้าไปอยู่ในรถพี่ได้ไงอ่ะไม่รู้ค่ะโอ้ลงเรียนมาพี่ไม่ล็อกรถหรอหรือยังไงครับล็อกอยู่มั้งแต่อาจจะแบบไม่ดีอ่ะล็อกแล้วประตูนี้มันไม่ปิดไม่สนิทเลยล็อกมันก็เลยไม่ล็อกไงคือปกติอ่ะถ้าล็อกรถแล้วจะดึงประตูแต่ว่าเมื่อเช้ามันถือของเยอะก็เลยไม่ได้ดึงของสองมือก็เลยไม่ได้ดึงค่ะคราวนี้ก็เลยต้องไปตามหาตัวญาติผู้เสียชีวิตหน่อยนะคะก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยป่วยเป็นโรคสมองฝ่อมานานกว่า2ปีค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษกับญาตินี่แหละแต่ว่าระหว่างที่ญาติเข้าห้องน้ำอะค่ะจู่ๆเธอก็หายตัวไปญาติๆพยายามตามหาแล้วแต่ไม่พบกระทั่งมาทราบว่ามาเสียชีวิตอยู่ในรถแบบนี้ค่ะอย่างไรก็ตามญาติผู้ตายก็ไม่ติดใจการเสียชีวิตในครั้งนี้นะคะแต่เบื้องต้นตำรวจได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้และจะส่งศพผู้ตายไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงตามขั้นตอนก่อนส่งศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปค่ะ